องบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศในช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศนะครับปกติเราคุยกับคุณหมอสองเนาะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวคุยกับทางเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญนะครับท่านเป็นเภสัชกรชำนาญการจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศครับสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้เรื่องของไตเสื่อมผมว่าโอ้ยนี่เป็นเรื่องที่หลายคนเนาะเชื่อว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยอาจจะมีคนในครอบครัวที่เจอเรื่องของภาวะโรคไตเนาะหรือว่าไตเสื่อมนะฮะแล้วก็การดูแลต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าบางครั้งอาจจะต้องใช้วิธีในการที่ดูแลกันอย่างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลายท่านสงสัยว่าสมุนไพรบางอย่างที่จะมาเป็นตัวช่วยในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อมเนี่ยจะมีอะไรบ้างแต่ว่าผมขออนุญาตเริ่มต้นกันก่อนให้คุณหมอให้ความรู้กันหน่อยว่าภาวะไตเสื่อมเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรครับเชิญเลยฮะค่ะก็ไม่มีใครอยากไตเสื่อมเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอหมอบอกว่าไตไม่ดีแล้วนะยายอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็จะกังวลนะคะแล้วก็ไปอาจจะไปหาซื้อสมุนไพรอะไรมากินนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่ามันจะต้องกินหรือเปล่านะคะทีนี้ไตเนี่ยหลักๆเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการกำจัดของเสียเป็นหลักโดยกำจัดออกไปทางปัสสาวะของเรานะคะซึ่งการที่เราจะรู้ว่าไตของเราเนี่ยดีไม่ดียังไงเนี่ยนะคะหลักๆแล้วเนี่ยอาการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบชัดเจนนะคะส่วนใหญ่แล้วจะต้องยืนยันด้วยผลตรวจเลือดเพื่อตรวจค่าการทำงานของไตนะคะก็คือเจาะเลือดไปตรวจนั่นแหละนะคะซึ่งโรคไตวายเนี่ยนะคะมันจะมีไตวายเฉียบพลันกับไตวายเรื้อรังนะคะซึ่งไตวายที่คนเป็นกันเยอะๆเนี่ยคือไตวายเรื้อรังนะคะคือมีค่าการทำงานของไตที่แย่ลงต่อเนื่องกันเกิน3เดือนขึ้นไปแย่ลงขนาดไหนก็คือค่าการกรองของเสียของไตเนี่ยหรือที่เรียกว่า GFR เนี่ยน้อยกว่า60คือไตเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น5ระยะค่ะระยะ1 2 3 4 5ระยะ5เนี่ยก็คือระยะสุดท้ายคืออาจจะต้องทำการฟอกไตนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าไตวายเนี่ยไม่ตายไวนะคือหมายถึงว่าไตวายเรื้อรังเนี่ยนะคะคือมันก็ถ้าดูแลตัวเองดีๆเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่กับเราได้เป็นได้นานอยู่เพราะว่ามันมี2ข้างช่วยกันอยู่ด้านหลังเรานะคะเวลาเจาะเลือดมาตรวจเนี่ยนะคะก็ควรจะคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะดูแลสุขภาพดีๆเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เนี่ยนะคะอย่างมากก็30ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยควรจะตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งก็ตรวจเบาหวานความดันไขมันไตตับอะไรต่างๆนะคะเพื่อเช็คตัวเองทีนี้ค่าไตเนี่ยนะคะถ้าเป็นระยะที่คนปกติเนี่ยค่าไตส่วนใหญ่มันจะเกิน90ก็คือแตะ 100% เอาง่ายๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มเสื่อมนิดหน่อยแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะตกต่ำลงมากว่า90คือจะอยู่ที่ตัวเลข60ถึง89อันนี้เรียกว่าตัวเลขที่ชื่อ GFR แปลเป็นภาษาไทยคือค่าการกรองของเสียของไตหรือค่าที่บ่งบอกการทำงานของไตอะค่ะก็คือถ้าตัวเลขมากมันก็จะยิ่งดีเด็กแต่นี้มันจะมีอีกตัวเลขนึงนะชื่อครีเอตินินอันนั้นค่าของเสียในเลือดอันนั้นถ้ายิ่งมากจะไม่ดีอันนี้เอากลัวคนฟังจะงงเอาแค่ค่าการทำงานของไต GFR นะคะก็คือถ้าเริ่มเสื่อมแล้วระยะ2เนี่ยก็คือจะมีตัวเลขอยู่ระหว่าง60ถึง89ค่ะแล้วถ้าเกิดระยะ3เนี่ยก็คือจะอยู่ที่30ถึง59ก็คือระยะ3เนี่ยคือระยะกลางแล้วค่ะก็ถ้าเกิดว่าคนที่มีค่าการกรองของเสียของไตเนี่ยน้อยกว่า60ติดต่อกัน3เดือนขึ้นไปคือตรวจปีละครั้ง2ครั้งก็ยังได้เท่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นคนที่เริ่มมีภาวะไตเสื่อมไตวายเรื้อรังนะคะแล้วก็ระยะที่4ก็คือมีตัวเลขอยู่ที่15ถึง29ก็คือตกลงมากว่า30นะคะระยะ4นี้คนไข้ก็จะเริ่มมีอาการละนะคะเช่นไตเนี่ยมันทำหน้าที่ควบคุมน้ำควบคุมเกลือแร่ในร่างกายควบคุมของเสียใช่ไหมคะคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการที่เกิดจากการทำหน้าที่ตรงเนี้ยผิดไปซึ่งหมอเขาก็จะให้ยาตามอาการนั่นแหละนะคะเช่นถ้าบวมน้ำก็ให้ยาขับขี่ถ้าเกลือแร่ตัวไหนมันเกินมันไม่สมดุลหมอเขาก็ให้ยาเข้าไปปรับเกลือแร่ถ้าเลือดเป็นกรดก็ให้เป็นพวกโซดามินเข้าไปลดกรดในเลือดถ้าของเสียในเลือดมันเยอะๆคนไข้อาจจะมีอาการคันตามตัวนะคะ
มีกลิ่นปากผะอืดผะอมขึ้นไส้เบื่ออาหารอยู่เนืองๆนะคะอันนี้ก็จะมีการให้ยาจับลดของเสียพวกยาลดกรดนะคะหรือว่าให้ยาแก้ตามอาการพวกยาแก้คันอะไรต่างๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดค่าการกรองของเสียน้อยกว่า15เนี่ยอันนี้ก็คือเข้าขั้นไตวายระยะสุดท้ายแล้วนะคะถ้าตกเยอะๆเนี่ยหมอก็จะเริ่มให้คนไข้วางแผนฟอกไตละอาจจะต้องเตรียมเส้นสำหรับฟอกไตในอนาคตนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะคือเอาเป็นว่าถ้าเราจะแม่นยำเนี่ยเราต้องตรวจเลือดแต่ถ้าเราจะสังเกตตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ชี้ชัดนักนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีโรคอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะเช่นต่อมลูกหมากโตกระเพาะปัสสาวะอักเสบมันก็ทำให้การปัสสาวะมันดูผิดปกติไปได้นะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคไตวายเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้ค่ะแต่ถ้ามีเนี่ยเขาก็จะสังเกตจากปัสสาวะนะคะปัสสาวะเนี่ยอาจจะสังเกตจากลักษณะหรือปริมาณของปัสสาวะนะคะคือปัสสาวะมันต้องไม่น้อยเกินอ่ะนะคะคนเราเนี่ยโดยปกติแล้วที่ทางการแพทย์จะถือว่าปัสสาวะน้อยเนี่ยก็คือ400ถึง500มิลลิลิตรต่อวันเนี่ยถือว่าน้อยเพราะคนปกติจะแข็งแรงดีเนี่ยจะฉี่ประมาณวันละลิตร2ลิตรตามประมาณน้ำที่กินไปอ่ะนะคะแล้วก็อาจจะดูเรื่องของคุณภาพเช่นฉี่มีฟองหรือเปล่าอย่างเงี้ยคนปกติจะไม่มีฟองนะคะหรือว่าปัสสาวะน้อยไปก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีนะอันนี้ก็คือต้องไปคอนเฟิร์มด้วยการตรวจกับคุณหมออีกทีนึงนะคะทีนี้ต้องบอกว่าโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุซึ่งในคนคนหนึ่งที่ไปตรวจแล้วเจอว่าไตไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเกิดจากหลายๆสาเหตุร่วมกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างเพราะว่ามันจะได้ประโยชน์กับตัวคนไข้เองหรือว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นโรคไตแต่เราก็สามารถที่จะศึกษาเอาไว้ได้แล้วเราก็พยายามหลีกเลี่ยงสาเหตุเหล่านี้ที่มันจะเป็นผลทำให้เกิดไตที่ทำงานแย่ลงได้หรือคนที่เป็นไปแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเนี่ยนี่มันทำให้เป็นปัจจัยนึงของตัวเราที่ทำให้ไตเสื่อมเราก็ไปพยายามแก้สาเหตุนั้นนะคะเพื่อที่จะหยุดยั้งหรือว่าแตะเบรกนะคะชะลอไม่ให้ไตมันแย่ลงไปกว่าเดิมนะคะทีนี้หลักๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นไตวายเรื้อรังเนี่ยนะคะก็มักจะมาจากโรคประจำตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานนะคะความดันไขมันภาวะอ้วนนะคะซึ่งถ้าเรามีโรคไหนอยู่บางคนก็มักจะมาควบเลยเนาะเบาหวานไขมันความดันก็เราก็ไปแก้ทีละเปาะคือคุมน้ำตาลให้ดีคุมความดันให้ดีคุมไขมันให้ดีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยถ้ามันสูงเยอะๆในเลือดมันล้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันต้องไปทิ้งที่ไตนะคะไปกรองของเสียออกที่ไปกรองน้ำตาลทิ้งที่ไตเขาถึงได้เรียกว่าโรคเบาหวานและฉี่หวานนะคะเพราะนั้นถ้าน้ำตาลมันเยอะมากๆเนี่ยก็จะทำให้ไตเสื่อมได้ไวขึ้นอันนี้เป็นสาเหตุที่เจอบ่อยนะคะคนไข้เบาหวานเนี่ยถ้าเป็นมานานๆหรือว่าคุมไม่ค่อยดีเนี่ยก็มักจะมีเรื่องไตวายเรื้อรังตามมาเมื่ออายุมากขึ้นนะคะทีนี้เวลาเราจะคุมน้ำตาลเนี่ยนอกจากการกินเรื่องของกินยาให้ครบแล้วนะคะเวลาเรากินอาหารแล้วก็พยายามคุมยังไงนะคะก็คืออย่าไปกินของที่มันหวานจัดมากอ่ะนะคะลำดับการกินก็สำคัญกินผักลงไปก่อนนะผักมันจะไปกรองแม่น้ำตาลมันเข้าเลือดเร็วกินผักก่อนระดับที่หนึ่งต่อด้วยโปรตีนนะโปรตีนก็พวกไข่เนื้อสัตว์อะไรต่างๆแล้วก็แป้งข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาไว้ทีหลังสุดเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลเนี่ยนะคะวันนึงไม่ควรกินเกิน6ช้อนชาต่อวันอันนี้คือคิดสารณะรวมทุกสิ่งอย่างนะไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันถ้า6ช้อนชาเนี่ยถ้าจะคำนวณเป็นหน่วยกรัมก็คือไม่เกิน24กรัมซึ่งบางทีเวลาเราพลิกพวกนมพวกอะไรดูข้างหลังนะมันจะบอกอยู่ว่าน้ำตาลต่อห่อต่อกล่องนึงเท่าไหร่ซึ่งจริงๆคนไข้เบาหวานเนี่ยครั้งหนึ่งไม่ควรหมายความว่าวันหนึ่งไม่ควรเกิน24กรัมแต่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรเกิน13กรัมเพราะว่าถ้าเกิน13กรัมเหมือนมันโหลดน้ำตาลเข้าไปในร่างกายมากเกินคือร่างกายจะจัดการน้ำตาลได้ไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ดูจากค่าน้ำตาลสะสมนะคะถ้าคุมดีเนี่ยก็คือไม่ควรจะเกิน6หรือ7นะคะส่วนสมุนไพรที่ช่วยควบคุมน้ำตาลได้ของอภัยภูเบศก็จะมีมะระขี้นกนะคะที่โดดเด่นก็ส่วนใหญ่สมุนไพรจะเป็นตัวเสริมนะคะต่อมาก็คือความดันเนี่ยก็คือเลือดไตเราเนี่ยมันมีหลอดเลือดไปเลี้ยงเยอะค่ะหลอดเลือดที่มันไปหล่อบริเวณกรวยไตเนี่ยมันทำหน้าที่กรองของเสียนั่นแหละนะเพราะในเลือด
ส่วนประกอบหลักๆก็คือน้ำถูกไหมคะมันก็ทำหน้าที่กรองของเสียเพราะนั้นถ้ามันมีแรงดันกระแทกกระแทกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะก็จะทำให้ไตเสื่อมได้ไวขึ้นเพราะฉะนั้นต้องคุมความดันให้ดีแต่อย่างไรก็ตามทุกสิ่งอย่างต้องทางสายกลางค่ะคือก็ค้นพบว่าถ้าเกิดว่าความดันมันต่ำมากไปเนี่ยก็ทำให้การไหลเวียนเลือดไปที่ไตไม่ดีก็ทำให้ไตเสื่อมได้เหมือนกันนะคะทีนี้ก็คือความดันเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า100หรือ110นะคะแล้วก็ไม่ควรจะเกิน130หรือ140นะคะดูตัวแรกดูตัวบนเป็นหลักนะคะทีนี้ตัวที่ทำให้ความดันคุมได้ดีถ้าเป็นตัวสมุนไพรที่จะเสริมได้ก็จะมีบัวบกก็มีส่วนช่วยลดความดันมีส่วนช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่ดีได้ค่ะต่อมาก็คือไขมันในเลือดทำไมไขมันในเลือดถึงทำให้ไตเสื่อมได้เพราะว่าไขมันที่มันเกาะตามผนังเส้นเลือดอะค่ะมันทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันเสื่อมมันติดแข็งมันไม่ยืดหยุ่นเหมือนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะพอหลอดเลือดมันติดแข็งเนี่ยรวมถึงหลอดเลือดที่ไตด้วยคือมันติดได้ติดแข็งได้ทั่วร่างกายนะคะรวมถึงหลอดเลือดที่ไตมันก็ทำให้การไหลเวียนเลือดไม่ดีเหมือนเลือดหลอดเลือดเรามันเหมือนท่อน้ำอะแล้วถ้ามันมีไขมันไปเกาะมันเหมือนตะกันนะคะมันก็ทำให้การไหลเวียนเลือดมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคุมเรื่องไขมันในเลือดให้ดีด้วยเพื่อไม่ให้ไตเราเสื่อมเร็วนะคะซึ่งสมุนไพรที่มีส่วนช่วยในการคุมไขมันในเลือดเนี่ยจริงๆมีเยอะนะคะแต่ถ้าจะกินตัวที่ปลอดภัยกับคนไข้ไตก็คือขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันจะมีงานวิจัยในคนไข้ไตที่มีอาการคันนะคะว่ากินแล้วจะช่วยลดอาการคันในร่างกายตามผิวหนังได้นะคะพวกอาหารเราก็เน้นกินพวกพืชผักผลไม้จากธรรมชาตินะคะซึ่งกินในขนาดที่เป็นอาหารปกติเหมือนคนทั่วไปกินนะคะก็ไม่ต้องไปกินเยอะแยะมากมายอะไรเพราะว่าต้องดูเป็นคนๆด้วยอย่างบางคนเนี่ยหมอบอกว่าแร่ธาตุโพแทสเซียมในเลือดสูงอันนั้นก็จะต้องกินผลไม้ได้แต่จะกินเยอะมากไม่ได้แต่ถ้าบางคนหมอไม่เคยบอกเลยเนี่ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากเนาะเพราะว่าพอหมอบอกว่าไตไม่ดีเนี่ยบางคนจะกลัวการกินผลไม้นะคะจริงๆอ่ะถ้าหมอไม่ได้บอกอ่ะกินได้นะคือกินตามปกติกินกล้วย2-3 วันกินผลนึงอย่างเงี้ยส้มสลับหมุนเวียนกันไปก็กินเหมือนคนปกติได้เลยค่ะคือเรื่องเกลือแร่ในเลือดเนี่ยมันแล้วแต่คนถึงจะไตเสื่อมแต่ไม่ได้ทุกคนที่จะต้องจำกัดเกลือแร่มันแล้วแต่คนอีกแล้วก็แล้วแต่ช่วงเวลาของชีวิตอีกนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นคือบางคนเนี่ยอายุเยอะแล้วเนี่ยจะไปหวังว่าไตจะทำหน้าที่ 100% มันก็เป็นไปไม่ได้นะแต่ถามว่ามันมีไหมที่คนอายุเยอะๆแล้วไตยังดีมากๆเลยเนี่ยมันก็มีค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เจอบ่อยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอายุมากแล้วนะคะแล้วเจอว่าไตมันเริ่มเสื่อมลงนิดหน่อยเนี่ยระยะ2ระยะ3เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องไปกังวลอะไรอ่ะนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะก็มีค่าการกรองของเสียเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า60แต่ถ้าอายุ70ปีขึ้นไปก็คือไม่ควรจะต่ำกว่า40นะคะก็เรื่องของอายุก็มีส่วนนะคะเพราะว่าไตก็เป็นอวัยวะหนึ่งเหมือนอวัยวะทั่วไปอ่ะนะคะทุกอย่างในร่างกายเรามันเสื่อมไปได้ตามวัยนะคะแล้วก็ต่อมาสาเหตุที่ทำให้ไตเสื่อมไวก็คือบุหรี่เพราะว่าบุหรี่เนี่ยมันทำให้เส้นเลือดทั้งร่างกายเสียหายรวมถึงเส้นเลือดที่ไตด้วยเพราะว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยจะเป็นโรคไตวายเรื้อรังได้มากกว่าคนที่ไม่สูบเนี่ยประมาณ 2.3 เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอว่าเป็นโรคไตแล้วหรือยังไม่เจอก็แล้วแต่ถ้าหยุดบุหรี่ได้ก็จะดีกับสุขภาพโดยรวมทั้งหมดนะคะต่อมาก็คือการซื้อยาแก้ปวดกินเองโดยที่กินติดกันมานานๆหลายๆเดือนหลายๆปีอย่างเงี้ยค่ะยาแก้ปวดกลุ่มที่ทำให้ไตมีปัญหาเนี่ยก็คือกลุ่มที่ชื่อว่า NSAIDs นะคะเช่นไดโคฟีแนกไพร็อกซิแคมนาพร็อกเซนไอบูโพเฟนอะไรประมาณเนี่ยคือเป็นกลุ่มที่มักจะกินแล้วกัดกระเพาะนั่นแหละนะคะอันนี้ถ้าเรากินนานๆทีเดือนละเม็ด2เม็ดเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ากินแบบโอ้เช้าเย็นเช้ากลางวันเย็นติดต่อกันทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานที่มีอาการปวดเมื่อยเนี่ยก็อาจจะต้องเลี่ยงไปใช้ยากลุ่มอื่นที่มันปลอดภัยกว่าอันนั้นก็ลองปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกรดูอีกทีนึงนะคะบางคนเนี่ยถ้าค่าไตมันน้อยกว่า60เนี่ยยิ่งต้องเลี่ยงได้เลี่ยงเลยอ่ะยาแก้ปวดกลุ่มเนี่ยนะคะเพราะว่าอาจจะไปกระตุ้นให้ไตมันแย่ลงได้ไวขึ้นนะคะส
าเหตุต่อมาที่ทำให้ไตเสื่อมก็คือยูริกบางคนเข้าใจว่ายูริกเนี่ยทำให้เป็นโรคเกาต์แต่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่ยูริกสูงแล้วจะปวดข้อนะคะคือบางคนเนี่ยก็ถ้าไม่ไปลงที่ข้อเนี่ยมันไปลงที่ไตค่ะนะคะก็จะทำให้ไตเสื่อมได้ง่ายขึ้นนะคะผู้ชายก็ไม่ควรเกิน7ผู้หญิงไม่ควรเกิน6หรือ 5.5 นะคะทีนี้ยูริกเนี่ยเราต้องมาดูเรื่องของอาหารด้วยพยายามลดการกินอาหารจากสัตว์นะคะโดยเฉพาะพวกเครื่องในน้ำซุปต้มน้ำซุปต้มกระดูกคือบางคนติดน้ำซุปอะค่ะนะคะของอร่อยนะครับกินเหล้าแอลกอฮอล์นะคะพวกนี้ทำให้ยูริกในเลือดสูงได้นะคะแล้วก็เรื่องของนิ่วนะคะเรื่องของนิ่วหรือคนที่ติดเชื้อบ่อยๆคนที่ใส่ติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะค่ะหรือคนที่ใส่สายสวนปัสสาวะนะคะอันนี้อาจจะทำให้ไตเสื่อมได้ง่ายขึ้นนะคะก็ต้องไปดูแลถ้าเป็นเรื่องนิ่วเรื่องยูริกเนี่ยสมุนไพรที่ช่วยได้ก็จะมีพวกหญ้าหนวดแมวนะคะที่จะช่วยขับนิ่วเล็กๆได้นะคะแก้ปัสสาวะขัดได้กระเพาะปัสสาวะอักเสบใช้ได้นะคะแล้วก็ไตเนี่ยอย่าปล่อยให้ขาดน้ำเพราะภาวะขาดน้ำเนี่ยทำให้เลือดมันไหลเวียนไปที่ไตที่น้อยลงนะคะคือบางคนพอหมอบอกว่าไตไม่ดีเนี่ยจำกัดน้ำเองเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าหมอไม่ได้บอกให้จำกัดน้ำเนี่ยยังไม่ต้องจำกัดนะคะคนที่หมอเขาจะจำให้จำกัดน้ำเนี่ยหมอเขาจะพูดออกมาให้เราได้ยินกับหูเลยนะคะเช่นคนไข้ที่เคยแบบบวมหรืออะไรอย่างเงี้ยหมอเขาจะบอกเราอีกทีนึงแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ถามหมอไปว่าเราเนี่ยอยู่ในขั้นที่ต้องจำกัดน้ำหรือไม่นะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นไตเสื่อมระยะต้นๆเนี่ย1-2-3เนี่ยบางทีไม่ต้องจำกัดค่ะไปยิ่งจำกัดเนี่ยเดี๋ยวยิ่งไตมันยิ่งเสื่อมไวเพราะว่าไตมันขาดน้ำไม่ได้มันคือเลือดที่เป็นหล่อเลี้ยงการทำงานของไตนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือกินเค็มนะคะก็พยายามอย่ากินเค็มนะคะเกลือเนี่ยไม่ควรเกิน1ช้อนชาต่อวันหรือคิดเป็นน้ำปลาประมาณ4ช้อนชานะคะซึ่งอันนี้คือสิริรวมทุกอย่างเลยทั้งบางทีเราไปกินอาหารมันใส่ซุปก้อนใส่ผงปรุงรสใส่ซอสใส่ซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราไปกินพวกขนมหีบห่อขนมขบเคี้ยวอาหารแปรรูปซดน้ำซุปทั้งจานอะไรอย่างเงี้ยหรือมีน้ำปลาโรยข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องค่อยๆปรับลิ้นน่ะนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์สำหรับคนที่ติดเค็มนะคะทีนี้ในคนที่เป็นไตเสื่อมไปแล้วเนี่ยก็คือเหมือนทางแผนปัจจุบันนั่นแหละคือมันก็ไม่ได้มียาแบบที่พิสูจน์โดยตรงนะคะว่ามันจะทำให้ไตที่มันเสื่อมไปแล้วเสียหายไปมากแล้วเนี่ยจะกลับมาแบบดีเลย 100% อย่างเงี้ยมันก็ยังไม่มีข้อมูลแบบนั้นตรงๆนะที่สมุนไพรที่พูดมาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะแก้ทีละเปาะทีละจุดตามสาเหตุของแต่ละคนนะคะส่วนถ้าเป็นทางแผนปัจจุบันก็คือจะให้ยาตามอาการแต่ว่าทางแผนไทยอะค่ะจริงๆก็มีคนที่ใช้พวกกล้วยป่าใบกล้วยป่าต้มน้ำกินแล้วค่าไตดีขึ้นก็มีอยู่หลายรายอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าในต่างประเทศที่มีตีพิมพ์ก็จะมีผักขมหินคั้นน้ำกิน2ช้อนชาเช้า2ช้อนชาเย็นนะเป็นน้ำคั้นเข้มข้นจากผักขมหินนะคะอันนี้อาจจะต้องลองไปเสิร์ชดูใน Google เนาะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ลองกินดูก็ได้เพราะว่ามันปริมาณที่กินมันไม่ได้เยอะมากส่วนไอ้กล้วยป่าต้มกินเนี่ยอันนั้นเขาต้มค่อนข้างเยอะแล้วก็เจือจางเขากินต่างน้ำก็คือใช้ใบกล้วยป่าประมาณ2ใบต้องมั่นใจว่าเป็นใบกล้วยป่านะคือเวลาเราใช้เราก็ใช้ตามคนที่เขาเคยใช้แล้วดีอ่ะนะคะแล้วก็ต้มประมาณน้ำ 2-3 ลิตรนะคะแล้วก็กินแทนน้ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปริมาณน้ำที่กินเนี่ยต้องขึ้นอยู่ด้วยว่าเราต้องจำกัดน้ำไหมนะคะถ้าจำกัดน้ำอาจจะต้องดูเรื่องปริมาณน้ำยาตัวยาที่จะกินอีกทีนึงนะคะครับก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้อีกหนึ่งอันนะที่วันนี้คุยกันจริงๆคุณผู้ฟังมีถามมาเพิ่มเติมแล้วผมว่าแต่เวลาไม่น่าจะพอนะครับแต่เอาสั้นๆก็ได้แบบอย่างคุณหมอถ้าจะฝากสรุปทิ้งท้ายนิดนึงว่าถ้าจริงๆแล้วในส่วนของคนที่อาจจะต้องดูแลตัวเองเนาะเพื่อไม่ให้เป็นไตเสื่อมรวมถึงคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยไตเสื่อมเนี่ยคุณหมอจะฝากอะไรครับได้สัก2นาทีครับเชิญฮะค่ะก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะคะสำหรับคนที่ยังเพิ่งเจอค่าไตอยู่ประมาณแบบ60กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลตัวเองดีๆตามเหตุปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราไปได้นานเลยค่ะเราไม่ไปกระตุ้นอะไรมันก็อยู่ของเราไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะครับ
ครับนะฮะแต่ว่าถ้ามีข้อมูลข้อสงสัยอะไรยังไงก็ถามไม่ได้ที่ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภิภูเบศเนาะเพราะว่ามีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องการดูแลอย่างของเรื่องไตเสื่อมเนี่ยก็มีสมุนไพรมากมายเลยอย่างที่คุณหมอบอกเนาะแต่ว่ายังไงก็สามารถสอบถามไปได้นะครับถูกไหมฮะใช่ค่ะครับนะวันนี้ขอบคุณนะคุณหมอมากนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญมาคุยกันอีกนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็เป็นข้อมูลนะครับที่วันนี้ทางท่านเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญนะครับเภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะฮะวันนี้ก็มาแทนคุณหมอ2ที่ติดภารกิจนะฮะ1สัปดาห์นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1เรื่องเนาะสรุปสั้นๆว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่คุณหมอสาราบอกนะว่าถ้าเราตรวจพบนะว่าค่าเราเกินหรือยังไงเนี่ยก็แน่นอนก็ปรึกษาคุณหมอว่าวิธีการดูแลตัวเองแต่ว่าถ้าจะใช้ตัวสมุนไพรนะฮะว่าจะเป็นขมิ้นชันนะหรือว่าจะเป็นตัวอื่นอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่ชัวร์นะถ้าไม่แน่ใจก็สอบถามไปได้ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรวิธีการใช้ต่างๆหรือว่าสิ่งที่เราจะนำไปใช้เนี่ยมันจะมีองค์ความรู้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกเนาะถ้าเราเช็คแล้วนะตัวเลขเรายังไม่เกินตัว60หรืออะไรมันจะมีตัวเลขบอกนะฮะว่าค่าไตของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ยังโอเคยังแบบเหมาะสมยังสามารถดูแลตัวเองได้แบบนี้นะฮะก็อย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกตกใจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือการดูแลตัวเองแหละเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของวิถีชีวิตต่างๆเรื่องของอาหารการกินน้ำตาลใช่ไหมหรือเกลือหรือว่าทุกอย่างเลยนะครับผมว่าถ้าเรารู้จักบริโภคให้มันพอเหมาะพอดีกับร่างกายเรานะมันก็จะไม่ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาหรอกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้ำกันเอาไว้ว่าถ้าเราดูแลตัวเองในเบื้องต้นนะครับสิ่งที่มันจะตามมาเนี่ยแน่นอนสุขภาพเราก็จะดีด้วยนะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเอาก็ค่อยๆดูแลรักษากันไปด้วยนะครับเอาละฮะนี่ถือว่าเป็นสาระความรู้ดีๆในช่วงของบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศรครับช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศร